สวัสดีครับผมควบกุญแจสอนนะครับเป็นไงบ้างครับชมรีวิวตอนพาร์ทแรกพาร์ท2คาวายเซีย17เป็นไงทึ่งไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมรีวิวไปเนี่ยนะฮะยังไม่ทันที่จะรีวิวตอนที่3เลยลูกค้าก็มาซื้อไปหลายคนแล้วเนื่องจากว่ามันของดีจริงๆนะครับแพงแต่จบนะฮะมันราคาถือว่าแพงเลยแหละแต่ว่ามันไม่แพงจนเกินเอื้อมนะครับด้วยที่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบคีย์ไม้อย่างที่บอกครับอ่ะขอย้อนรอยกันหน่อยคือเขาทำมาเป็นคีย์ไม้นะฮะเดี๋ยวดูพาร์ทที่2เนาะเพราะว่าผมคุยของเรื่องคีย์ไม้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องของฟังก์ชันเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกต์เสียงที่ตัวนี้มาให้นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปียโนเนี่ยตัวนี้มีเสียงเปียโนชิเคลุเข้ามาใส่เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งเป็นเสียงสแตนดาร์ดเลยแล้วก็เสียงชิเคลุ EX นะฮะ9ฟุตเข้ามาให้แล้วก็เปียโนอัพไลท์เข้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองมาฟังกันแบบสั้นๆแต่ละเสียงของเปียโนไล่ขึ้นไปนะฮะเมื่อกี้ตอนเริ่มมาผมใช้ชิเคลุ SK นะครับอ่ะตอนที่2ผมจะใช้ EX ดูมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะเป็นเสียงของ EX นะครับส่วนต่อไปเป็น upright เป็น no นะครับเสียง upright ก็จะแคบลงมาสักนิดนึงแต่ให้ได้ฟิลเป็นแบบ upright จริงๆเนี่ยนะครับต่อไปนะครับ1 2 3ลำดับที่4นะครับเป็นสตูดิโอแกรนด นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเมนโลแกรนนะครับเมนโลแกรนเสียงจะออกสมูทโทนหน่อยเนาะคุณอาจจะชอบเล่นกับแนวเพลงแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโทนมันเสียงแหลมมันจะนวลนะฮะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับจะเป็นโมเดิร์นแกรนนะฮะโมเดิร์นแกรนจะออกไบรท์โทนไปเลยแหละนะครับนะครับนี่ก็เป็นเสียงของแกรนเปียโนนะฮะที่ให้มาในตัวเครื่องนี้นะครับต่อไปจะเป็นโหมดของพวกอิเล็กทริกเปียโนออแกนแล้วก็เป็นไวเบรตโฟนนะครับแล้วก็เป็นเสียงสตริงนะฮะโอ้เขาให้มาด้วยนะฮะเยอะมากเลยอ่ะเราลองมาฟังเสียงคลาสสิกอิเล็กทรอนิกเปียโนก่อนนะครับเสียงตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทำโมดูเลชันมาเนี่ยกว้างมากนะฮะเวลาถ้าคุณเล่นฟังเองออกจากลำโพงนะฮะหรือว่าหูฟังเนี่ยนะครับเสียงจะเพราะมากๆนะฮะโมเดิร์นอิเล็กทรอนิกเปียโนนะฮะตัวนี้เป็นเสียงสแตนดาร์ดและอาจจะตอบโจทย์กับเพลงแนวนี้ฮะผมติดบ่อยมากเพราะผมชอบนะฮะเพลงนี้เพราะจริงๆครับแล้วก็ข้ามมาเป็นตัวแจ๊สออแกนดูนะครับจะอยู่ที่ปุ่มนี้นะดีวานเป็นแจ๊สออแกนนะครับอ
แล้วก็ Church Organ นะครับแล้วก็ลองมาเป็นเสียงหลักๆดูแล้วกันนะฮะเป็น vibrate fold นะฮะอาจจะพลาดไปบ้างนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลาไปด้วยกับเสียง slow string นะครับเสียง string อยู่ตรงโซนนี้นะฮะอลังการงานสร้างครับเสียงสตริงถือว่าโหชัดคมนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักไดนามิกที่เหมือนกับคุณฟังในหนังบู๊เลยนะนะฮะถือว่านี่คือเป็นเสียงนะครับในเรื่องของพาร์ทของซาวของตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะปิดท้ายไปกับฟังก์ชันเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวผมตอนเนี้ยจะยังไม่พูดถึงเรื่องเอฟเฟคเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนลาเนี่ยเขามีตัวนี้ครับตัวนี้มีเรื่องของฟังก์ชันเฮดโฟนมานะฮะคือคุณสามารถปรับคาแรคเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคเห็นไหมครับที่ผมถืออยู่นี่คือหูฟังนะฮะหูฟังแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับนี่คือหูฟังอีกแบบนึงนะฮะนี่ก็อีกแบบนึงนี่ก็อีกแบบนึงนะครับและนี่ก็อีกแบบนึงคือเป็นยังไงหูฟัง close นะฮะหูฟัง semi close นะครับหูฟัง in ear แล้วก็หูฟังที่เป็นแบบกึ่ง open กึ่งบีบนิดหน่อยนะฮะคือแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไดอะแฟรมของหูฟังเนี่ยครับให้ดอกลำโพงมาที่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเดี๋ยวสไลด์ขึ้นมาดูนะฮะเพราะว่าตัวฟังก์ชันตรงท้ายเนี่ยคุณสามารถปรับโฟนไทป์ได้นะฮะในเมนูเขาเราเพียงแค่กด Sound Select นะครับอลังการงานสร้างนะฮะหูฟังแบบ Open นะครับเป็นแบบนี้แนะนำนะฮะตอนนี้เนี่ยเสียบหูฟังเลยนะฮะจะมีความแตกต่างแต่ละพาร์ทขึ้นมานะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าฟังจากมือถือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินความแตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใส่หูฟังอยู่เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยให้ออปชันทางเลือกการใช้หูฟังแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเลือกครั้งนะครับnormal นะครับ open ครับต่อไป semi openต่อไป close ต่อไป in ear นี่จะเป็นหูฟังเล็กๆที่ใส่ในหูคุณเลยนะฮะต่อไปปิดท้ายด้วย canal นะครับโอเคแต่ละคนชอบหูฟังแบบไหนชอบใส่แบบไหนเนี่ยปรับได้ตามที่ต้องการเลยเพราะว่าตัวนี้มาเป็นโน้ตไซเลนต์ได้ด้วยนะครับใช้หูฟังซ้อมแล้วก็ปรับเสียงให้เหมาะกับชนิดของหูฟังนะฮะถือว่าเป็นโน้ตที่เข้าใจอย่างเข้าใจนิสัยของผู้เล่นอย่างแท้จริงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจบไปพาร์ทนี้ก่อนนะครับพาร์ทที่3เกี่ยวกับเรื่องซาวด์นะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาต่อกันเรื่องของเอฟเฟคนะครับรีเวิร์บฮอลแล้วก็เรื่องของแบบทิศทางลำโพงเนี่ยเขาทำกันมาอย่างไรนะฮะลาไปก่อนนะครับโทรหาครอบได้ที่เบอร์ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ www.gunjason.com นะครับก็โชว์อยู่ข้างล่างด้านซ้ายมือนะครับอ่ะยังไงสนใจยังไงสินค้าอยู่ที่ร้านกุญแจซอนแล้วเชิญมาลองของจริงเลยครับสวัสดีครับ